สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยมีรองพื้นตัวใหม่นะคะจากบ๊อบบี้บราวน์นะคะมารีวิวฝากทุกคนกันนะนี่2ตัวนี้เลย2ตัวนี้นะคะรวมกันครึ่งหมื่นทุกคนเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะคลิปนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยเอามาลองให้ดูนะคะทีละตัวเลยนะคะเทียบกันให้ดูจ๋าๆว่าพอทาไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะจะคุ้มค่าราคาครึ่งหมื่นหรือเปล่านะคะก็สำหรับ2ตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นกับไพรเมอร์นะคะตัวใหม่จาก Bobbi Brown นะคะอย่างรองพื้นเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วรองพื้นรุ่นนี้นะคะ Bobbi Brown เคยมีมาแล้วแต่อันนี้เขาปรับสูตรใหม่นะคะโดยเขาเพิ่มสารสกัดจากถังเช่านะคะขึ้น10เท่าจากสูตรเดิมคือเป็นการเพิ่มสารสกัดบำรุงผิวต่างๆนะคะลงไปในตัวรองพื้นตัวนี้นะคะนอกจากสารสกัดจากถังเช่านะคะคือเขามีสารสกัดบำรุงผิวตัวอื่นอีกเยอะมากเลยในนี้นะคะคือเป็นรองพื้นที่เป็นเนื้อเซรั่มที่ช่วยบำรุงผิวไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างไพรเมอร์ตัวนี้นะคะเขาก็ไม่ใช่ไพรเมอร์ธรรมดาเขาก็มีสารสกัดบำรุงผิวอย่างโสมถังเช่าอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะคล้ายๆตัวรองพื้นเลยนะคะแต่ว่าผลของการใช้รองพื้นกับไพรเมอร์ตัวนี้คู่กันอ่ะจะดีมากๆสมราคาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไพรเมอร์ก่อนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยคือ Intensive Skin Serum Radianceprimer SPF 25นะคะ PA 2บวกนะคะทุกคนไพรเมอร์ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเนื้อแบบสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่ถ้าลองเกลี่ยดูนะคะเขาจะเป็นขาวแบบนี้เลยนะแต่เพิ่งตกใจนะทุกคนเวลาที่เราลงหน้าจริงๆแล้วอ่ะมันจะไม่ได้ขาววอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะเริ่มลงจากฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูครึ่งหน้าก่อนเพื่อมาเปรียบเทียบกันว่าจะเป็นยังไงนะคะคือไพรเมอร์ตัวนี้เนื้อเขาเป็นเนื้อเซรั่มนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อเขาจะค่อนข้างบางเบามากเวลาที่เราทาไปเนี่ยไพรเมอร์ตัวนี้ใช้มือลงใช้นิ้วมือลงได้เลยนะคะเกลี่ยง่ายแต่ว่าในคลิปนะคะนุ้ยจะใช้เป็นแปรงนะคะจากบ๊อบบี้บราวน์เหมือนกันนะทุกคนคือพอใช้แปรงแล้วมันจะเกลี่ยง่ายกว่าเดิมอีกอะขึ้นนะคะดูแบบดูไบรท์ดูเฟรชขึ้นมาทันทีเลยนะคะฝั่งนี้ก็คือคล้ำไปเลยคือเขาจะปรับสีผิวของเราให้มันดูสว่างขึ้นสเต็ปนึงด้วยแต่เขาจะไม่ทำให้หน้าเราแบบหน้าเทาอะไรประมาณนี้นะเหมือนกับว่าเขาทำให้ผิวมันดูไบรท์ขึ้นอะแล้วพอเราลงรองพื้นตามไปนะคะเขาจะกลืนกับผิวพอดีเลยนะคะผิวก็คือจะดูสม่ำเสมอกันไปเลยนะคะขอบจมูกรอบๆจมูกเนี่ยปกตินุ้ยจะเป็นสีแดงๆแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยพอทาแค่ไพรเมอร์นะคะสีผิวเขาปรับให้มันดูสม่ำเสมอกันมากขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปิดไปทั้งหมดเหมือนการทารองพื้นนะคะแต่ว่าเขาก็ปรับให้มันสม่ำเสมอกันมากขึ้นเทียบกันดูสองข้างนะคะจะเห็นความแตกต่างเนี่ยคือปกติอะเวลาที่นุ้ยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าอยู่แต่ร้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยนุ้ยก็จะทาแค่ไพรเมอร์เลยนะคะผิวคือแค่นี้คือสวยแล้วดีแล้วแต่ว่าทุกคนจะบอกว่าพอทารองพื้นไปแล้วว่ากริบยิ่งกว่าเดิมอีกอะรองพื้นให้ดูนะคะโดยนุ้ยจะลงฝั่งซ้ายมือก่อนเหมือนเดิมรองพื้นตัวนี้นะคะเขาชื่อว่า Intensive Serum Foundation นะคะ SPF 40 PA 4บวกนะคะก็คือกันแดดได้ดีมากๆในตัวด้วยทุกคนดูความเนียนและเกลี่ยง่ายของเขาสวยมากก็จะเห็นว่าการปกปิดของเขาจะมากขึ้นกว่าสูตรเก่านะคะถ้าเกิดว่าใครได้เคยใช้สูตรเก่าถ้าเกิดว่าเลือกสีรองพื้นให้ได้ตรงกับสีผิวจริงๆนะคะผิวจะแบบกริบคือแบบจะเพอร์เฟกต์มากรองพื้นตัวนี้นะคะคือเขาปรับสูตรมาจากสูตรเดิมนะคะโดยสูตรเดิมจริงๆแล้วว่าเขาก็ดังของเขามาอยู่แล้วนะแต่สูตรเนี้ยที่เขาปรับเพิ่มมานะคะอย่างที่บอกก็คือเพิ่มสารสกัดจากถังเช่ามา10เท่าเลยนะคะก็คือเพิ่มการบำรุงผิวที่มากขึ้นแล้วก็เพิ่มการปกปิดมากขึ้นด้วยนะคะปกปิดติดทนมากขึ้นเนียนมากขึ้นนะยาสูตรเก่านะคะจากที่เคยใช้เนี่ยคือดีนะคะเขาบางเบามากแต่ว่าเขาจะมีการแบบปกปิดน้อยกว่านี้นะทุกคนเขาพัฒนาเรื่องการปกปิดมาดีมากอย่างนุ้ยตอนเนี้ยรองพื้นตัวนี้นะคะนุ้ยไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยเทคนิคการลงงานผิวของนุ้ยตอนนี้นะคะก็คือหลังจากที่ลงแปรงไปแล้วนะคะเกลี่ยรองพื้นแล้วคือการใช้แปรงเนี่ยมันเกลี่ยรองพื้นได้เร็วมากจากนั้นเนี่ยนุ้ยก็จะใช้เป็นผ้าฟองน้ำแบบนี้นะคะแทบผิวไปแบบเนี้ย
นุ้ยคิดว่ามันทำให้แบบรองพื้นมันเนียนมากขึ้นแล้วมันก็ติดทนแบบได้อยู่ได้งานมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คืองานผิวที่ได้จากตัวไพรเมอร์แล้วก็รองพื้นของ Bobbi Brown นะคะอันนี้คือยังไม่ได้ลงแป้งเลยนะประมาณนี้นะคะอันนี้คือหลังจากที่เราใช้แปรงเนี่ยมันจะได้ความฉ่ำนะแต่พอเราเอาพัฟลงเนี่ยความฉ่ำมันจะลดน้อยลงแต่ก็ยังคงมีความฉ่ำอยู่นะคะ2ตัวนี้นะคะจากที่หนูได้ลองเนี่ยติดทนนานทั้งวันจริงๆแล้วก็ผิวไม่ดรอประหว่างวันนะคะไม่เกิดการแบบรองพื้นแตกระหว่างวันแบบพวกร่องแก้มอาหารตาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีการแบบมาแตกมาแยกอะไรระหว่างวันนะคะวิธีลงแป้งอ่ะนุ้ยก็จะใช้แค่แปรงนะคะแตะไปที่แป้งฝุ่นนะทุกคนแล้วก็เอามาปัดๆที่หน้านิดหน่อยนะคะคือใช้แป้งฝุ่นแบบโปร่งแสงนะคะไม่ผสมรองพื้นแล้วก็ไม่มีสีด้วยนะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับฟินิชลุควันนี้นะคะงานผิวจากBobbi Brown นะคะที่เอามารีวิวให้ทุกคนดูกันนะตอนที่ทาไพรเมอร์ครั้งแรกนะคะทุกคนจะเห็นว่าแบบหน้ามันอาจจะมีความวอกนิดๆแต่ว่าพอเราเอามาทาคู่กันกับรองพื้นอะความที่แบบมันวอกหรือมันขาวเกินไปอะไรเงี้ยมันจะไม่มีเลยนะคะรองพื้นมันจะทำให้ตัวไพรเมอร์ตัวนั้นมันกลืนไปกับผิวนะทุกคนแล้วมันก็ทำให้เนียนมากนะคะแล้วมันทำให้รองพื้นแบบไม่ตกร่องด้วยติดทนสำหรับราคานะทุกคนตัวไพรเมอร์เนี่ยราคา 1,950 บาทส่วนตัวรองพื้นนะคะเขาราคาอยู่ที่ 2,750 คือจริงๆแล้วราคาเขาค่อนข้างแรงมากนะถ้าเกิดว่าซื้อคู่กันนะคะแต่ว่าความที่เขาทำงานคู่กันเขาใช้ด้วยกันแล้วมันเวิร์กมากอะหรือว่าถ้าใครที่มีกำลังซื้อแนะนำให้ซื้อคู่กันไปเลยนะคะแต่ถ้าถามว่าแล้วถ้าเราอยากซื้อแค่ตัวเดียวดีไหมนะคะสามารถซื้อตัวเดียวได้หรือเปล่าหรือว่าได้นะคะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะอย่างตัวรองพื้นของเขาตัวเดียวอ่ะเขาดีของเขาอยู่แล้วนะคะการที่เราใช้ตัวเดียวเดียวๆอ่ะมันก็ช่วยได้อยู่แล้วดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหนูแค่คิดว่าการที่เราอยากได้ให้มันออกมาเพอร์เฟกต์เลยอะไรเงี้ยผิวแบบดีไปเลยหนูว่ามันควรใช้คู่กับตัวไพรเมอร์ของเขานะคะออกมาดีเลยแล้วด้วยความที่เขามีสารสกัดบำรุงผิวที่แบบเยอะมากๆในขวดเหมือนเราทาบำรุงผิวเลยอะก็คือถือว่าแบบคุ้มมากๆเลยนะทุกคนการปกปิดเขาปกปิดมากขึ้นกว่าสูตรก่อนแต่ว่าเขาไม่ได้ปกปิดแบบถึงขั้นเนียนกริบเหมือนรองพื้นที่รองพื้นหนาๆทั่วๆไปนะคะเขาจะปกปิดอยู่ในระดับกลางนะแต่ว่าคือเป็นการปกปิดที่ดูเป็นธรรมชาติมากแล้วอะหนูคิดว่าถ้าเรามีจุดด่างดำอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะการที่เราเบลอทำให้เขาดูจางลงอะพอแล้วนะคะการที่แบบเห็นจุดด่างดำบ้างอะไรบ้างมันก็ดูเป็นธรรมชาติดีแต่ว่าถ้าใครที่มีรอยสิวชัดๆนะคะสามารถเอาคอนซีลเลอร์แต้มปิดได้นะคะมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการที่เราใช้รองพื้นหนาๆแล้วให้มันปกปิดทีเดียวทั้งหน้าเลยอะไรเงี้ยมันจะดูแบบดูหนาดูโบ๊ะจนเกินไปนะคะคือสรุปเลยแล้วกันนะคะตัวนี้ถ้าถามถึงเรื่องคุณภาพนะที่ลองมาก็คือให้10เต็ม10เลยไม่มีอะไรจะหักเลยนะคะดีมากโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอา2ตัวนี้นะคะมารีวิวมาทายทุกคนดูกันนะคะหนูหวังว่าทุกคนจะสามารถตัดสินใจได้นะคะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากอีกนะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย